เมื่อหนึ่งแสงไฟและกระแสน้ำอันนี้ก็หมายความว่าแสงและกระแสน้ำรูปของเรานี่กามัญชรูปจิตตชรูปปุริชรูปอาหารชรูปรูปทั้งหลายเหล่านี้เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านนี้เราศึกษาไว้ใช่ไหมตั้งแต่ปริสนธิจิตเนี่ยเราโอ้โกรธโกรธคืน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 เมื่อยังเมื่อยังแสงไฟเนี่ยเราจุดไฟเทนของเราใช่ไหมจุดเทนนี่ไฟมันจะไหม้ตลอดเวลาแล้วเรื่อยๆๆๆๆไปถ้ากระแสน้ำน้ำมันก็ไหลไปเรื่อยๆๆไปมันจะขาดไหมไม่มีขาดตั้งแต่เริ่มต้นมันก็ไปเรื่อยๆแหละไม่ขาดสายตลอดรูปของเรานี่เห็นไหมนี่รูปของเราไม่เคยขาดสายตั้งแต่ปริสนธิเนี่ยมันก็รูปที่เกิดมาจากกรรมเกิดมาจากจิตเกิดมาจากอุดุเกิดมาจากอาหารนี้มันก็เกิดมาตลอดก็เลยๆเลยๆเลยๆไปเหมือนไฟเหมือนนะเหมือนแสงไฟเหมือนกระแสน้ำไปเรื่อยๆไปไม่ขาดเลยอันนี้ถ้าเรารู้สภาวะรูปแบบนี้สภาวะธรรมแบบนี้เห็นไหมเขาส่งเสริมการวิปัสสนาญาณของเราได้ไม่ใช่ว่ารูปของเราแต่เกิดมาก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่เป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้มีอะไรมั่นคงเนี่ยไม่มีอะไรมั่นคงมันก็ดับก็ดับเห็นไหมเกิดดับ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 ตลอดตั้งแต่ปฏิสนธินี้ไปเรื่อยๆไปไม่มีอะไรไม่มีเวลาจะหยุดไม่มีเวลาจะพักอะไรเนี่ยนะเหมือนกระแสน้ำเหมือนแสงไฟเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาอันนี้คือพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะเพิ่งคนก็เพิ่งรู้ตอนที่นักวิทยาศาสตร์เขาทดลองค้นคว้าเขาเห็นใช่ไหมตอนนี้เขาก็เห็นว่าเพราะว่า รูปของเรานี้เขาศึกษาเป็นหลายปี10กว่าปีใช่ไหม20กว่าปีเขาศึกษารูปของนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เขาเห็นว่ารูปของเรานี้1วินาทีนี้รูปของเรานี้มันจะเกิดดับนี่เร็วถึงขนาดไหนวะ1ตัว0 22ตัวใช่ไหม1วินาทีนี้แต่ว่าพระพุทธเจ้ารู้ไว้ว่ารูปของเรานี้เกิดดับ1วินาทีเท่าไหร่ 5,000 กว่ากฎใช่ไหม 5,000 กว่ากฎ1กฎก็คือ10ล้าน1กฎใช่ไหม10ล้าน1กฎ 5,000 กว่ากฎนามของจิตของเราเนี่ยเกิดดับ1วินาทีนี้100,000กฎ100,000กฎใช่ไหมเพราะว่าอายุของรูปกับของจิตนี้มันต่างกัน17ใช่ไหมไปอย่าง17รูปนี้มันเกิดดับช้ากว่าจิตใน17เท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเอา 100,000 เอา17นี่หารเอาก็ได้เท่าไหร่ 5,000 กว่ากฎก็ต้องให้เข้าใจว่ารูปของเราใน1วินาทีนี้พระจะแสดงไว้ว่าเกิดดับเท่าไหร่ 5,000 กว่ากฎก่อนนักอุทยานสมัยนี้เขาก็ว่า1วินาทีเนี่ย1ตัวก็0 22ตัวก็โอเคมันก็ใช้ได้นะก็แสดงว่ารูปของเรานี่เกิดดับมาเร็วเหลือเกินไม่ได้หยุดสักนิดหน่อยเลยแล้วเราปฏิบัติธรรมนั่งวิปัสสนาภาวนาเราไม่สามารถจะเห็นเร็วขนาดนั้นนะแต่ให้เห็นทุกขณะ ที่ตามสมควรก็ใช้ได้ให้รู้ว่ารูปของเราเนี่ยไม่ได้ตั้งมันอยู่ประจำไม่ใช่ถาวรมันก็เกิดดับตลอดเวลาถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ก็โอเคใช้ได้ใช่ไหมแต่รูปของเรานี่ก็ให้คิดดูกันแล้วกัน รูปสี่ประการก็เหมือนแสงไฟเหมือนกระแสน้ำมันเกิดดับตลอดเวลาจิตของเราก็เป็นยังไงมันเกิดดับมากกว่ารูปของเราในกี่เท่า17เท่านะ17เท่าจิตของเราเกิดดับ17เท่าจบแต่รูปนี้เพิ่งเกิดดับครั้งหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูปของเรานามของเรานี้ทั้งสองประการนี้เกิดดับตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาพักที่ว่าพระจะแสดงไว้ว่าสัพเพสังขาระอนิจจาใช่ไหมรูปนามสังขารทั้งปวงนี้ไม่เที่ยงจะเที่ยงในที่ไหนเกิดดับเร็วที่สุดใช่ไหมเร็วที่สุดก็มันยังกระแสน้ำมันยังแสงไฟเมื่อกี้นี่แหละ
เราจุดเทียนไว้กลางคืนนี่ตอนกลางวันตอนเช้าเราก็ได้เห็นแสงไฟอยู่ยังไม่หมดแต่ไม่ใช่ไฟกลางคืนมันเบิร์นไปแล้วมันไหม้ไปแล้วใช่ไหมน้ำก็เช่นเดียวกันเราขามน้ำไปฝั่งนู้นไปเวลากลับมามันคนละน้ำไปแล้วใช่ไหมไอ้ตอนให้มีความเข้าใจอย่างนั้นไอ้รูปน้ำของเราก็เช่นเดียวกันรูปเราเป็นเด็กๆจนถึงวันนี้ไม่ใช่มาอ๋อมันเป็นรูปของเรานี้อย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นรูปของเรามันก็เกิดดับนั้นเราศึกษาไว้ใช่ไหมเพราะกรรมเพราะจิตเพราะอุดุเพราะอาหารจิตมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจบไปแล้ว เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จบไปแล้วเกิดขึ้นตั้งดับไปมันก็จบไปแล้วใช่ไหมมันเกิดดับถ้าจะพูดง่ายๆก็เกิดดับตลอดเวลาจนถึงไหนนี่ถ้ายังต้องวุ่นวายตายเกิดต่อไปยังเกิดต่อไปก็จุดที่จิตเกิดขึ้นก็ปฏิสนธิมันก็ต่อรูปของเรามันประกอบไปโดยทั้งจิตทั้งจิตเสียทั้งรูปนี่เกิดดับตลอดเวลา จนกว่าเราถึงพระนิพพานนั่นแหละจึงจะหลุดพ้นจากการเกิดดับเพราะฉะนั้นการเกิดดับเนี่ยเพราะไม่เที่ยงสักนิดหน่อยเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระเจ้าว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นสิ่งนี้ไม่แน่สิ่งนี้ไม่เที่ยงแต่ที่เราจะเริ่มวิปัสสนาภาวนาก็เพื่อจะได้เห็นสภาวะของ รูปนามที่ไม่เที่ยงนี่แหละเราก็ต้องนั่งสมาธิให้มีสมาธิมองดูให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้อะไรจะดับไปให้รู้อะไรเกิดขึ้นให้รู้อะไรดับไปให้รู้ไม่ใช่เพียงแต่เราปฏิบัติลูกเดียวเราก็ศึกษาเราเรียนเพื่อจะส่งเสริมปัญญาของเราส่งเสริมความคิดความเห็นของเราให้ถูกต้องไม่ใช่นั่นเรายังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ถ้ามีมิจฉาทิฏฐิบังหน้าอยู่อันนี้เจริญวิปัสสนาภาวนาไม่มีโอกาสจะบรรลุใช่ไหมเราจะถือว่าเป็นตัวของเราส่วนมากจะนั่งสมาธิจะเป็นอย่างไรถ้านั่งสมาธิหาที่นั่งและหาที่พิงแล้วใช่ไหมอันนี้เราจะถือเป็นตัวเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ถ้าเรารู้สภาวะรู้ความนามของเรานี้เหมือนอย่างแสงไฟเหมือนอย่างกระแสน้ำมันของเก่านี่มันเกิดมันดับไปของใหม่ก็มาแทนของเก่าดับไปอันใหม่มาแทนไม่มีอะไรมั่นคงอย่าให้มีความเข้าใจดำแบบนี้เนาะ อาตมาคิดว่าเรื่องรูปที่เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นอย่างไรอันนี้เราได้ศึกษาไปแล้วนะต่อไปก็ เราจะได้ศึกษารูปกามชรูปจิตชรูปอุรุชรูปอาหารชรูปเหล่านี้นะเมื่อไรก็จะดับไปอย่างไรตามลำดับเรื่องนี้ก็เราจะได้ศึกษาต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็อาตมาคิดว่านะสมควรแก่เวลา3ชั่วโมงพอดีแล้วนะโยมฟังไม่เหนื่อยอาตมาภาพก็เหนื่อยพอสมควรแล้วนะขอเจริญพร